บรกสุดท้ายของเสรีดราม่าแล้วนะครับขอคุยเรื่องถนนข้าวสารหน่อยอาจารย์ล่าสุดไปเดินถนนข้าวสารเมื่อไหร่ครับ10ปีที่แล้ว10ปีนะงั้นเล่าให้ฟังก่อนที่เขาจัดระเบียบเนี่ยกลางวันจะเดินอยู่บนถนนเลยนะฮะเพราะว่าแผงขายเนี่ยเขาฉายตรงฟุตบาทด้วยและบนถนนด้วยเราจะเดินอยู่ตรงกลางถ้าอาจารย์ไปเดินกลางคืนเนี่ยเขาเต้นโนคาอาจารย์เขาเต้นบนทุกร้านจะเปิดเพลงดังมากแล้วมันเปิดแบบเปิดนอกร้านเงี้ยเปิดเหมือนตึกแถวเปิดแล้วเปิดต่อๆๆกันเลยฮะแล้วเราก็เต้นกันอยู่บนถนนซึ่งมันก็มีความวุ่นวายนะฮะล่าสุดเนี่ยกทม.เขาก็เข้าไปจัดระเบียบแผงค้ามีการไปแบบเหมือนแบบล้างถนนแล้วก็เนี่ยล้างถนนแล้วก็ให้ขายเฉพาะช่วงเย็นนู่นนี่นี้นั้นก็ปรากฏว่าล้างเสร็จไม่เกิน15นาทีอะค่ะมาเลยแม่ค้าก็ตั้งเลยมันก็เลยมีการแบบเหมือนแบบต้องเจรจากันว่ามันขายไม่ได้ซึ่งจริงๆก็ตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าข้อมูลไม่ exactly นะคุณผู้ชมเหมือนกลางวันมี140แผงกลางคืนมี160แผงเขาให้ขายตั้งแต่ตอนเย็นไปต้นไปเนี่ยแต่เขาทำให้เหลือ250แผงเพราะแผงกลางวันกับกลางคืนบางแผงมันซ้ำกันซึ่งมันพอเพียงแต่แม่ค้าก็บอกว่าฉันขายมาตั้ง30ปีแล้วบนถนนเนี้ยซึ่งก็ว่าฟังเรื่องนี้ปั๊บนึกถึงอาจารย์เสรีเลยเดี๋ยวถนนเนี้ยมันเป็นถนนส่วนตัวของพวกคุณเหรอคะอาจารย์ว่ายังไงบางคนเอาไปให้เช่าด้วยก็ใช่ไงเนี่ยถ้าขายหน้าร้านน่ะยังอยู่ในร้านคุณเราโอเคเพราะมันเป็นหน้าร้านแต่อันเนี่ยไอ้ที่ออกมาอันนี้ยังไม่เท่าไหร่มันต้องมีแบบพวกที่ตั้งคืออาจารย์เคยบอกก็ว่าคนบางคนเนี่ยใช้พื้นที่ส่วนรวมเป็นพื้นที่ส่วนตัวจนเคยชินแล้วก็ชอบมาเถียงว่าเนี่ยทำมานานแล้วอยู่มาตั้ง30ปีแล้วจะไปทำอะไรนี่แหละฝรั่งเขาถึงมีทฤษฎีกบต้มไงนี่ไงเชิญอาจารย์ได้เลยค่ะนะทฤษฎีกบต้มก็คือเขาบอกว่ากบเนี่ยเวลามันอยู่ในหม้อน้ำเย็นเนี่ยก็ไม่รู้สึกอะไรนะมันไม่รู้สึกอะไรถ้าเราเอาไฟสุมไปไฟก็จะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆมันก็จะปรับตัวตามอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นจนกระทั่งพอถึงน้ำเดือดมันก็ตายเพราะฉะนั้นบ้านเราก็คือปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราปรับตัวให้ชินแล้วก็ไม่แก้แต่พอถึงเวลาหนึ่งที่มันเหลือบากกว่าแรงเราคิดจะแก้มันยากแล้วนะครับถ้ามา2แผง3แผงแล้วเราแก้มันง่ายกว่า100กว่าแผงมั้ยใช่มาแล้วก็จัดการก็จะหายไปมาแล้วจัดการจะหายไปคือจู่ๆคนเอาฟุตบาทเอาถนนมาเป็นที่ทำมาหากินถ้าเข้ามา3รถเข็น4รถเข็นแล้วเราจัดการมันง่ายกว่าที่เป็น100กว่ารถเข็นมั้ยง่ายกว่าอยู่แล้วมันง่ายกว่า100แผงมั้ยแต่จริงๆแล้วกทมก็ไม่ได้ทำที่นี่ที่เดียวนะเขาทำอะไรที่แล้วเขาทำที่หน้าเซ็นทรัลเซ็นทรัลก็เขาทำที่สยามสแควร์ไอ้ตรงคลองถมก็ทำเขาทำได้เรียบร้อยจริงเราชื่นชมนะเพราะอะไรนี่คือการคืนพื้นที่สาธารณะให้เป็นสาธารณะใช่อย่างหน้าเซ็นทรัลเนี่ยก็ปรับเป็นคนอยู่บ้านอยู่เซ็นทรัลลาดพร้าวไอ้ตรงนั้นอาจารย์ถ้าไม่ทำอ่ะเวลาเราจะขึ้นรถเมย์ลำบากมากเราต้องเดินอยู่บนถนนคุณผู้ชมเอาอย่างนี้จะขับรถเข้าเซ็นทรัลยังยากเลยใช่แล้วพอวันไม่มีนะมันโล่งแบบใช่โอ้ฉันก็ปลอดภัยเนาะเดินตอนนี้สยามสแควร์ปลอดภัยใช่เซ็นทรัลรู้สึกที่ศิริราชเขาก็ทำเขาทำหลายที่หลายแห่งอาจารย์แต่ว่ามันก็มีคำถามว่าอย่างที่อาจารย์บอกพอเราปล่อยมันเป็นแบบมีเป็นพันล้านเป็นร้อยล้านไปแล้วเนี่ยแล้วมันก็เป็นเหมือนแบบนี่มันคือภาพของถนนข้าวสารมันจะเสียบรรยากาศการท่องเที่ยวมาอาจารย์ไม่เสียคือเราสามารถที่จะรักษาการท่องเที่ยวให้ถนนข้าวสารเนี่ยยังเป็นแหล่งสนุกสนานแต่ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของสาธารณะชัดเจนไม่เสียก็ทำได้แต่เนี่ยคือฝรั่งเนี่ยนะฝรั่งเขามีคำว่า maximize กับ optimize maximize ยังไงครับเขาว่า maximize เพราะทำให้ดีที่สุดตามที่เราอยากได้เลยเราอยากได้ถนนแบบนี้เราอยากได้รายได้แบบนี้แต่ถ้า optimize คือทำให้ดีในระดับที่ไม่รบกวนใครเนาะเพราะฉะนั้นเราต้อง optimize ถนนข้าวสารไม่ใช่ maximize เอางี้อาจารย์เราพูดกัน2คนก็ดีหาว่าจะไม่ฟังเสียงแม่ค้าลองฟังเสียงแม่ค้าดูนิดนึงแต่ฟังแล้วเดี๋ยวจะว่าไงอีกเรื่องนึงนะพอดีน้องๆไปสัมภาษณ์แม่ค้ามาเอาปล่อยเสียงแม่ค้าซิเชิญค่ะค้าลงถนนซึ่งล็อกมันเล็กมากและแค่ผู้ค้านั่งก็เต็มพื้นที่แล้วแล้วถ้าจำนวนลูกค้าที่จะเข้าไปซื้อของหรือเข้าไปจับจ่ายอย่างนี้ค่ะก็คือมันก็แคบเกินไปอย่างสมมุติว่าให้เราอยู่
บนฟุตบาทเนี่ยก็โอเคแล้วเราก็เว้นทางเดินให้ครับผมเราก็ทำตามระเบียบทุกอย่างว่าไม่ล้ำเว้นช่องทางเดินให้กับผู้เดินทางเท้าก็คือมันก็เป็นมานานแล้วแล้วช่วงขายกลางวันอย่างเราขายกันเนี่ยเราเปิดขายกลางวันครับผมอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ผู้ค้าก็จะมาช่วงกลางวันช่วงกลางคืนส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักดื่มตามผับตามบาร์ครับผมถ้าเปลี่ยนให้เราไปตั้งตอน6โมงเย็นจนเที่ยงคืนแล้วคือผู้ค้าช่วงกลางวันเราคือหายไปครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไปตั้งตามหน้าร้านอาหารครับผมที่เขามีลูกค้าแล้วเขาเปิดเพลงอย่างเงี้ยค่ะมีลูกค้าเต้นอะไรเยอะแยะแล้วมันจะไม่มีปัญหาหรอคะครับผมแค่ขนาดไม่ได้ไปตั้งหน้าร้านเขาผู้ค้าก็ยังมีปัญหากันเลยค่ะต่างชาติเราก็รู้อยู่ว่าเป็นยังไงมีคำพูดคำเดียวครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สาธารณะไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวของใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการคืนพื้นที่ให้แก่สาธารณชนจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องแค่นั้นเองก็ทราบอยู่แล้วเลยว่าอาจารย์จะพูดอย่างนี้พอก็ดูข่าวนี้ตอนนั่งก็เนื่องจากทำงานกับอาจารย์มา 4-5 ปีแล้วนะพอฟังข่าวนี้เลยเดี๋ยวนะฮะเท่าเก็บค่าเช่าคุณเอาแค่เก็บค่าเช่าอ่ะ30ปีทำมานานแล้วอ่ะก็เงินเข้าหลวงมาเพราะมันถนนเป็นของฉันฉันต้องเดินได้อะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเดี๋ยวไปเดินเข้าสารแล้วเขากระโดดถีบเอาพี่ไม่ได้ไปเป็น10กว่าปีแล้วครับก็ยังเดินอยู่บ้างอาจารย์บางทีก็แบบก็ยังแบบเดินอยู่บ้างอ่ะก็พี่ผ่านแล้วจอดซื้อของเนี่ยพี่ซื้ออะไรรู้มั้ยร้านที่อยู่นอกสุดพี่ไม่เคยเดินเข้าไปข้างในคือมีร้านที่นอกสุดเท่านั้นจะได้ตังค์พี่แต่ร้านข้างในนี่ไม่เคยได้ตังค์พี่เลยเพราะพี่ไม่เข้าไปแต่ก็ว่านักท่องเที่ยวจะไม่รู้สึกนะมันก็ถ้ามันขายแบบหน้าร้านใครหน้าร้านมันก็ยังเป็นบรรยากาศของการซื้อขายใช่เนาะไอ้เรื่องที่สาธารณะนี่แม้แต่ไอ้ประเภทที่จอดรถหน้าร้านก็เหมือนกันที่เอาเก้าอี้มาวางเอาปี๊บมาวางเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะมันไม่ใช่ที่ของเขาเขาซื้อตึกเขาไม่ได้ซื้อถนนอู้ยอาจารย์เรื่องนี้ก็มันล่าสุดก็มาทานข้าวที่วัดเทวราชกุญชรแล้วก็ไปทานมนต์นมสดข้างทางอ่ะซึ่งเป็นทางสาธารณะมีไม้หมดเลยถ้าเราจอดตำรวจมันล็อกนะแต่อีไม้นั่นอ่ะไม่เห็นยกเลยเดี๋ยวตำรวจด่าอีกเอาเหอะเราพูดความจริงเอาอย่างนี้ส่วนตัวเนี่ยก็ให้กำลังใจกทมก็ว่าสิ่งที่กทมกำลังทำเขาทำสิ่งที่ถูกต้องเขาทำตามกฎหมายแล้วชื่นชมที่เราได้ตรงคลองถมอาจารย์ถ้าใครไปตอนนี้สะอาดสวยงามน่ามองมันก็เหมือนที่เขารื้อตลาดข้างบ้านคุณป้านั่นแหละก็คือทำสิ่งที่ถูกต้องเราเข้าใจผู้ค้านะว่ามันอาจจะการปรับตัวเปลี่ยนแปลงมันลำบากแต่ทำให้ถูกต้องอ่ะแต่คุณต้องรู้ว่าคุณทำผิดมาโดยตลอดและสิ่งที่คุณกำลังเรียกร้องคือขอทำผิดต่อมันไม่ถูกนะเขากำลังจะทำสิ่งผิดให้ถูกเนี่ยเราต้องร่วมมือสิไม่ใช่ว่าก็ไม่รู้ว่าก็ทำอย่างนี้มา30ปีแล้วขอทำต่อเงี้ยมันไม่ใช่เนาะฝากไว้นะคนไทยต้องรู้จักว่าอะไรคือที่สาธารณะอะไรคือที่ส่วนตัวและเรากำลังลุกล้ำอยู่หรือเปล่านะเราสบายใจอาการลุกล้ำมาก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 นี่เดี๋ยวนี้ใครไปตรงทองหล่อเนี่ยเลยเจลนี่มาหน่อยอ่ะก็เริ่มมีแบบร้านอาหารขายบนฟุตบาทกันแบบเดินไม่ได้แล้วนะเนี่ยโอ้ยมีอีกหลายจุดปล่อยไว้นานๆระวังนะเอางี้สิใครเห็นแบบนี้ส่งรูปมาให้เสรีดามาพี่หวังว่าสกลทีก็จะทำให้ครบทุกที่จริงๆให้กำลังใจนะปรบมือเห็นไหมเนี่ยเวลาเราชื่นชมกทมเราปรบมือให้สกลทีจริงคืนสิ่งที่เป็นของเรามาวันหลังว่างๆกับสกลทีไปเดินรามบุตรีสักหน่อยก็ได้ลองเดินดูลองเดินดูนี่คุณผู้ชมอย่างนี้เราสนุกกันอย่างนี้เราช่วยกันเข้าไปไม่ได้เลยเราเห็นที่ไหนที่มันมีอย่างเงี้ยนี่แหมพูดประมาณเลยถ่ายรูปแล้วมาแปะไว้ก็ได้เดี๋ยวทีมงานจะได้แบบนี่ไงไปถึงเขาสะอาดสะอ้านไหมเนี่ยดูดิดูดีจะตายดูดิอันนี้คือรามบุตรีดูดีใช่นี่อันนี้คือที่ไหนน่าจะเข้าสารเนี่ยแล้วก็นั่งกันอย่างเงี้ยเราเดินที่ไหนนี่ไม่มีฟุตบาทแล้วอะมาดูดีกว่าคำถามจาก Facebook ครับเขาบอกคนเดี๋ยวนี้อาจารย์คนเดี๋ยวนี้ทำไมความอดทนต่ำใช่และใช้สติปัญญาน้อยมากทำยังไงดีให้เราใช้กลับมาใช้สติปัญญามากๆและความอดทนให้มากๆไปด้วยอ่ะมองผลลัพธ์ของการกระทำของตัวเองทุกครั้งอาจารย์เคยสอนเสมอว่าอาจารย์จะวัดว่าคนฉลาดคนดีจากสิ่งนี้ต้องดูว่าตัวเองทำอะไรลงไปพูดอะไรไปแล้วเกิดอะไรขึ้นสำคัญนะคำถามต่อไปบอกเด็กสมัยนี้จะคิดถึงแต่ความสุขใช่ในปัจจุบันเรื่องในอนาคตยังมองไม่เห็นนี่ไงไร้วิสัยทัศน์ไม่มองสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วเด็กสมัยนี้ขาดความอดทนนะขาดความอดทนมากใจร้อนมีลูกศิษย์พี่คนหนึ่งเขาไปสมัคร
ได้ตำแหน่งฝ่ายการตลาดของบริษัทใหญ่มากแห่งหนึ่งเขาทำงานไปสักพักหนึ่งเขามาบ่นสมัครฝ่ายการตลาดไม่รู้ตลาดยังไงให้นั่งรถไปกับรถที่ไปส่งของตามต่างจังหวัดให้นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์กับฝ่ายเก็บเงินนั่นมันตลาดตรงไหนก็บอกใจเย็นๆเขาคงต้องการให้เราเรียนรู้ว่าฝ่ายการตลาดจะต้องทำงานกับฝ่ายขายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้เห็นการทำงานของฝ่ายขายก่อนเราจะได้เป็นการตลาดที่ดีอย่างเงี้ยนะครับหรือเด็กบางคนเนี่ยนะเป็นอีอยู่เนี่ยอยากจะเป็นเร็วมากอยากเป็นมากกว่าคือเป็นเทรนนีเนี่ยทนไม่ได้โอ้ย3อยากจะเป็นซูเปอร์วิเซอร์อยากจะเป็นแมเนเจอร์อยากกระโดดเร็วไม่รู้จักขั้นตอนของการพัฒนาที่เราเรียกคำว่า ritual ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลว่าคันลองเหมือนคนจะเป็นในอำเภอเขาต้องไปเรียนโรงเรียนในอำเภอคนจะเป็นเสต้องเรียนโรงเรียนเสเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยเข้าไปทำงานปั๊บเนี่ยไม่อยากอี้ละจะละซึ่งมันก็จะทำงานไม่เป็นไงถ้ามันรีบไปขนาดนั้นไม่มีประสบการณ์อะไรเลยแล้วรายได้ก็เหมือนกันอยากจะกระโจนโอ้โหไอเราเดียวกว่าจะมีรายได้สูงขนาดนี้เราตายมาแค่ไหนยังไงมันใช้เวลาสั่งมันใช้เวลาคือถ้าเรายังสร้างชื่อเสียงและผลงานไม่ได้เราก็จะได้อัตราปกติถูกไหมครับอย่างพี่เนี่ยเริ่มต้นเงินเดือน900พอขึ้นมา 1,250 ก็ขึ้นตามปกติไม่ใช่ขึ้นเพราะว่าเราทำดีอะไรนะขึ้นเพราะว่าเขาปรับโครงสร้างเงินเดือนอะไรอย่างนี้แต่ต่อมาเนี่ยพี่ได้2ขั้นบ่อยมันก็ทำให้เงินเดือนเราสูงเร็วอย่างนี้แล้วเราก็ขยันเราทำนู่นทำนี่เพิ่มเราเป็นคนไม่ยอมเวลาว่างอ่ะตอนเย็นเราก็ไปสอนพิเศษตอนเสาร์อาทิตย์เราก็สอนกลางคืนเราก็แปลหนังอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีรายได้เพิ่มแต่เด็กบางคนอยากจะทำงานชิ้นนี้ไม่อยากทำอะไรเพิ่มนะอยากทำชิ้นนี้วันศุกร์ต้องหยุดเสาร์อาทิตย์ต้องได้นอนจะต้องได้เงินเยอะๆ อะไรอย่างนี้ต้องได้ flexi hour เด็กพวกนี้บางทีก็ชอบมาพูดให้เราฟังนะชอบพูดว่าเนี่ยพวกเพื่อนที่ทำงานอยู่ที่นั่นเนี่ยตอนนี้เขาได้เท่านั้นและพวกเพื่อนที่ทำงานที่นี่เข้างานเนี่ย10 โมงบ่าย3ก็กลับบ้านและเพื่อนๆ เนี่ยนะตอนนี้นะอยู่อังกฤษตอนนี้นะอยู่อิตาลีอะไรต่างๆนั่นนะเรามีความคิดแบบพูดทำไมเนี่ยคือพยายามจะมีความรู้สึกว่าคนอื่นได้ดิบได้ดีแต่ฉันไม่ได้ดิบได้ดีคนเรานะใครก็ตามที่ให้โอกาสเราทำงานเราต้องขอบคุณเขาครับแล้วถ้าเราบ่นว่าเขาไม่ดีเราต้องถามตัวเราเองแล้วเราอยู่ทำไมเรามีปัญญาไปหาที่ทำงานอื่นที่จะได้เงินเหมือนอย่างที่เราพูดเราเล่าไหมใช่เพราะเมื่อกี้เป็นอย่างที่ว่าอ้าวถ้าที่นั่นดีแกก็ออกจากที่ที่นั่นสิเขาไม่รับแกไงแต่บ่นอยู่ได้บ่นด้วยการเล่าเรื่องคนอื่นได้ดิบได้ดีคนนั้น50,000คนนี้80,000คนนี้อะไรต่างๆฉันเพียงได้แค่นี้แล้วคุณไปตรงนั้นได้ไหมล่ะไปไม่ได้ไงถึงได้มานั่งบ่นอยู่นี่ไงเพราะฉะนั้นเด็กสมัยนี้ใจร้อนและขาดความอดทนคนสมัยก่อนนะถ้าบอกเดี๋ยวสิ้นเดือนที่ไม่เจอกันแล้วนะเหรอทำไมอ่ะอ๋อได้งานใหม่แล้วแต่ถ้าเด็กสมัยนี้นะเดี๋ยวสิ้นเดือนจะไม่เจอกันแล้วนะเหรอได้งานใหม่เหรอไม่ใช่ยังไม่ได้แล้วออกทำไมไม่ชอบจบเลยแหมตอบคำถามนี้เลยนะเป็นคำถามต่อเนื่องก็ว่าเขาก็ได้ถามต่อแล้วจะทำยังไงอาจารย์ถึงจะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานก็ว่ามองให้ไกลอ๋อโดยเฉพาะเป็นตัวแทนประกันชีวิตอันนี้เคยถามบ่อยนะก็ต้องมีวิสัยทัศน์สิอาจารย์เคยแนะนำเรื่องนี้หลายอดทนสิคะกรุงโรไม่ได้สร้างวันเดียวครับเพราะฉะนั้นชีวิตเราจะประสบความสำเร็จแล้วอย่าทะเยอทะยานเกินตัวทุกอาชีพเลยเนาะมันต้องใช้เวลาก็สมัยก่อนเนี่ยนะพี่เริ่มต้นสร้างบ้านเนี่ยนะพื้นที่50ตารางวาครับแล้วขับรถนิสสันซันนี่เดี๋ยวนี้กว่าที่จะอยู่บ้าน200กว่าตารางวาแล้วก็ขับรถเบนซ์เนี่ยมันนานนะมันต้องใช้เวลามันไม่ใช่ว่าพอทำงานไม่กี่ปีจะต้องมีรถจะต้องมีบ้านอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่กระพอกพูนไปทำไม่เงินไม่พออีกและยิ่งสมัยนี้ราคาของก็แพงและคุณจะกระโจนได้ไงรู้ไหมว่าทางด้านของฝ่ายวิจัยธนาคารบางธนาคารเขาบอกเลยนะเด็กสมัยนี้ถ้าจบแค่ปริญญาตรีนะไม่มีปัญญามีบ้านถ้าพ่อแม่ไม่หนุนฝากไว้แล้วกันเด็กๆรุ่นใหม่เนอะจะเย็นๆอะไรก็ตามมันใช้เวลาแล้วก็ใช้เรื่องของการสะสมประสบการณ์นะอาจารย์เนาะเข้าใจคําว่าคันลองชีวิตเดินตามคันลองเดินตามคันลองของมันอาจารย์เวลาหมดแล้วล่ะคงต้องให้อาจารย์ฝากอะไรข้อคิดดีๆกับผู้ชมทางบ้านหน่อยครับเชิญก็ฝากเลย
มนุษย์ทุกคนเป็นคนที่มีครูจะครูในห้องเรียนหรือครูนอกห้องเรียนสำนึกบุญคุณครูเสมอเราเป็นตัวเป็นตนเรารู้นั่นรู้นี่ทำนั่นทำนี่ได้เพราะครูทั้งนั้นค่ะนะฮะวันนี้ก่อนจากกันนะครับขอบคุณดอกไม้สวยๆจากเมลโรสครับเช่นเดียวกับโฮมโปรเวลาหมดแล้วอาจารย์เสรีกับก๊อฟลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ